ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ทางเจแปนหรือว่าทางญี่ปุ่นกันก่อนเลยนะครับผมก็มีข่าวมาเนาะอันนี้ยังไม่ได้ผ่านกฎหมายอะไรแต่อย่างใดนะครับต้องรอในเรื่องของการตัดสินหรือว่าเนี่ยรอในเรื่องของการสรุปกันอีกทีหนึ่งนะครับว่ากฎหมายที่ทางญี่ปุ่นเนี่ยในเรื่องของตัวเซฟคอยเนี่ยหรือว่าตัว USDC เนี่ยจะสามารถที่จะนำไปใช้ในเอชเอ็นได้หรือไม่นะครับหรือว่ามีการซื้อขายได้หรือไม่นั่นแหละนะครับเพราะว่าอย่างในไทยเองถ้าเราเห็นเนาะก็คือในเอชเอ็นค่ายสีเขียวของเราก็จะมีหลายเซฟคอยให้เราได้เลือกถูกต้องไหมฮะซึ่งก็โอเคมีเงินบาทหรือว่า THB อยู่ในนั้นด้วยนั่นแหละแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยโอเคเขาก็ห้ามในเรื่องของตัวเซฟคอย USDC นะครับซึ่งเขาก็กังวลในเรื่องของความแบบมีโอกาสที่จะถูกฟอกเงินหรือว่ามีโอกาสที่จะทำให้เม็ดเงินสีเทาสีดำต่างๆหลั่งไหลเข้ามาได้นั่นแหละเนาะก็เลยรับเป็นเงินเยนอย่างเดียวนะฮะซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีการพิจารณาใหม่อันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วจะสรุปออกมายังไงนะครับแต่ที่แน่ๆก็คุณคนนี้นะครับผมคุณคาชิปเนาะก็ได้ออกมาบอกนะฮะว่าญี่ปุ่นนะครับประกาศแบนเนาะตั้งแต่ช่วงกลางปีนะครับหรือว่าช่วงเดือนจูนที่ผ่านมานั่นแหละนะครับในปี2022เนาะหลังจากนั้นนะครับ6เดือนมีการยูเทิร์นหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือว่าเปลี่ยนแปลงกฎควบคุมต่างๆนะฮะนี่ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ของเซฟคอยอย่าง USDT USDC เนี่ยถ้าเข้ามาที่ยังเจแปนได้แล้วเนี่ยจะส่งผลอะไรมากน้อยแค่ไหนต่อตลาดคริปโตนะครับแต่ก็ถือว่าข่าวช่วงนี้ก็อาจจะได้ตลาดน้อยขึ้นนะช่วงนี้โอ้โหเรียกได้ว่าคนค่อนข้างเบื่อหน่ายนะครับสำหรับตลาดในช่วงนี้ราคาไม่ค่อยจะไปไหนแล้วนะฮะในตอนนี้นะถือว่าเป็นช่วงที่อื่นๆ อยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้เนาะเราได้พูดถึงในเรื่องของตัว Terra นะครับหรือว่า Luna Classic ไปนั่นแหละนะครับซึ่งก็ถือว่าราคาเนี่ยค่อนข้างใช้ได้เลยนะฮะก็เบรกแนวต้านขากดสำคัญมาแล้วในขณะนี้นะครับสวยงามเลยนะฮะในตอนนี้เนาะซึ่งก็มาในช่วงที่พอดีๆนะครับผมกับการยื่นข้อเสนอการที่จะพัฒนาเนาะให้ Developer ต่างๆมาพัฒนาระยะ1หรือว่าตัว Terra Classic ให้มันมี Use Case ที่สำคัญแล้วก็ให้มันมีการใช้งานจริงๆได้เพิ่มมากขึ้นนั่นแหละนะครับซึ่งตอนนี้ Market Cap ก็ทะลุ 1,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐไปเรียบร้อยแล้วนะในขณะนี้ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนๆ Terra Classic ซึ่งยังไงก็เข้าไปอ่านข้อมูลกันได้เนาะสำหรับตัว Proposal นะครับจากคุณเอ็ดวาร์ดคิมนะครับนะก็ถือว่าเป็นรุ่นใหญ่อยู่เหมือนกันเนาะสำหรับตัว Terra Classic ที่ได้ยื่นข้อเสนอที่หลายๆคนค่อนข้างชื่นชอบแล้วก็ Community ค่อนข้างเอาด้วยนะฮะก็ลองดูแล้วกันนะขอให้ฟินๆแล้วกันนะครับสำหรับชาวLuna Classic นะครับทีนี้จะเราไปดูในเรื่องของ NFT กันบ้างนะครับก็ล่าสุด NFT ที่เป็นตัวใหญ่เหมือนกันนะหรือว่าโปรเจกต์ใหญ่นะครับที่อยู่บน Solana Blockchain เนี่ยก็มีแนวโน้มแล้วก็มีแผนที่จะย้ายไป Ethereum แล้วก็ย้ายไป Polygon ในปีหน้าแล้วนะครับก็เป็นไปได้แม้ว่าเฮ้ยมีอะไรบางอย่างหรือไม่นะครับซึ่งเหตุผลเนี่ยเขาก็บอกเฉยๆแล้วว่าเป็นเหตุผลที่คืออยากที่จะไปสำรวจโอกาสใหม่ๆนะครับซึ่งเขาก็ไม่สามารถบอกได้หรอกแล้วว่าแบบเฮ้ยโซลานามีปัญหาโน่นนี่เขาคงไม่พูดแบบนั้นอยู่แล้วนะครับซึ่งเขาก็ขอบคุณแหละมีคลิปวิดีโอว่าขอบคุณโซลานานะที่ได้ทำขึ้นมานั่นแหละนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่รู้ผลจริงๆว่าทำไมเขาถึงย้ายไปที่ทาง Ethereum แล้วก็ Polygon นั่นเองนะครับซึ่งโปรเจกต์นั้นก็คือโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Decod นะครับ Decod เนาะแล้วก็มียูทนะครับยูทนะคือ Decod เนี่ยจะย้ายไปที่ทาง Ethereum นะครับส่วนยูทเนี่ยจะย้ายไปที่ทาง Polygon นะครับส่วนเหรียญที่ชื่อว่า Dust เนี่ยก็จะถูกบริดจ์ไปทั้ง Ethereum แล้วก็ไปทั้ง Polygon ทั้ง2ทางนั่นแหละนะครับนะก็มีเชนที่ได้ประโยชน์ก็คือ Ethereum แล้วก็ Polygon ถือว่า Polygon มีความน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะอันนี้เพื่อนๆก็ต้องไปศึกษาแล้วก็พิจารณากันต่อนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นขาลงอย่างแท้จริงของ Solana เหมือนกันนะเรียกได้ว่าผมก็พยายามเอาใจช่วยอยู่นะไม่รู้ว่าจะเอาใจช่วยแล้วจะขึ้นหรือเปล่านะฮะนี่ก็ต้องรอดูกันต่อไปเพื่อนๆที่เป็นแฟน Solana คิดเห็นกันยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยบอกกันมาได้นะครับสำหรับโปรเจกต์ NFT ที่มีความคึกคักในช่วงนี้ก็คงเป็น Azuki Autodreed นะครับแล้วก็ Youth นั่นแหละนะฮะในช่วงตลาด Bear Market Volume น้อยๆเนี่ยก็ถือว่าโปรเจกต์ที่พูดถึงเนี่ยมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นนะรวมถึง Board Ape Yacht Club Pride Floor ก็มีการกระเตื้องขึ้นมาบ้างแล้วนะฮะในขณะนี้เป็นไปได้ไหมว่าหลังจากที่มีการย่อ 80-90% เนี่ยมันจะเหมือนกราฟหุ้นกราฟคริปโตหรือเปล่าเนาะที่ขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมาแล้วกลับขึ้นไปโอ้โหอันนี้โคตรกาวนะฮะแต่หมายถึงว่าถ้า NFT โปรเจกต์ดังๆมันกลับมาน่าจะฟินแบบอ่วมๆฟินแบบอ่วมๆกันเลยนะครับเพื่อนๆยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปนะรวมถึงถ้าเราดูในเรื่องของตัวราคาในเว็บไซต์ NFT Pipe Fund นะครับในขณะนี้ถ้าเราดูนะตัวBoardApe Yacht Clubเนี่ย
ราคาเป็นดอลลาร์นะก็ค่อนข้างนิ่งๆทรงๆไม่ค่อยจะไปไหนนะฮะอยู่ที่ราวๆแบบ2ล้านประมาณแบบนี้นะ2ล้านบาทนะ 60,000 70,000 เหรียญในขณะนี้นะฮะก็ทรงๆอยู่ไม่ค่อยจะไปไหนเท่าไหร่ออกห้างมานานแล้วนะฮะตั้งแต่ช่วงแบบกลางๆปีแล้วนั่นแหละนะก็ต้องรอดูว่าจะกลับมาได้หรือไม่นะครับสำหรับตลาด NFT ในบูลานรอบหน้าอะไรแบบนี้นะครับรวมถึงนะครับผมเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงในเรื่องของตัวBitcoin ความผันผวนของ Bitcoin เนาะที่ตอนนี้ต่ำมากๆเพื่อนๆคือความผันผวนของ Bitcoin หรือว่าความที่มันไม่ได้ไปไหนราคาไม่ค่อยแกว่งอะไรเลยเนี่ยนักเทรดระยะสั้นอาจจะงุนงิดนะเพราะว่าราคามันไม่ไปไหนเลยถูกต้องไหมฮะก็ถือว่าเป็นการที่ช่วงคือเป็นช่วงที่ราคาบิตคอยน์ผันผวนน้อยที่สุดตั้งแต่เคยมีบิตคอยน์มาเลยพูดง่ายๆเพื่อนๆเราอยู่ในจุดที่แบบโหดขนาดนั้นนะฮะราคานิ่งมากๆเนาะซึ่งคุณเดนิสพอตเตอร์นะฮะก็ถือว่ามาเติมกาวนะครับบอกว่าช่วงที่ราคาบิตคอยน์หรือว่าความผันผวนต่ำๆเนี่ยอย่างเช่นตอนปี2020อะไรแบบเนี้ยต่ำเสร็จปุ๊บแล้วพอมันกลับมามันก็กลับมา 600% หรือว่า6เท่านั่นแหละนะฮะก็ทีนี้ฉะนั้นเราไม่รู้มันจะเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่นะครับซึ่งทีนี้ฉะนั้นราคามันก็อาจที่จะต้องขึ้นอยู่กับเม็ดเงินจากรายใหญ่ด้วยเนาะอาจที่จะเป็นเรื่องของการปริ้นเงินหรือว่าการแบบอัดฉีดเข้ามันยังระบบต่างๆด้วยนะครับเม็ดเงินจากรายย่อยอย่างเราบางทีมันก็อาจจะได้ไปได้ไม่ค่อยแรงนะแต่ถ้ามีเม็ดเงินจากรายใหญ่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดความคึกคักขึ้นมาได้นั่นแหละยังไงก็ต้องรอจับตาสถานการณ์ของตลาดโลกกันอย่างใกล้ชิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจต่างๆจีนอเมริการัสเซียนู่นนี่ยังไงก็ต้องติดตามนะเราเป็นชาวคริปโตผมคิดว่าก็ควรที่จะตามเรื่องแบบนี้เอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเอาคือมันเกี่ยวโยงกันหมดนะเพื่อนๆนะเผื่อถ้าใครแบบเฮ้ยไม่อยากจะชอบอันอื่นเลยนะฮะจะดูแค่คริปโตอย่างเดียวได้ไหมผมคิดว่าถ้าดูอย่างอื่นด้วยมันก็จะช่วยทำให้เราตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นนั่นแหละนะครับโอเคก็สำหรับคลิปวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการซัพพอร์ตช่วงนี้ยังไงอย่าลืมกดปุ่มจอยสั่งซื้อกาแฟให้กับทีมงานคลิปตัวด็อกก็ต้องขอขอบคุณมากเลยเนาะเดือนละ80บาทเท่านั้นนะครับหรือรวมถึงเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการดูเนื้อหาพิเศษต่างๆก็สามารถกดปุ่มจอยแล้วก็กดปุ่มสั่งซื้อ Exclusive Content ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับยังไงก็เดี๋ยวเอาไว้พิจารณาในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ